วันนี้ตัวอยู่นิวยอร์กมาร่วมงาน Galaxy Note 7นะคะแต่ว่ามาที่นี่แล้วคิดถึง IT วันใหม่แล้วก็เลยอยากนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางสุดไฮเทคไปอัปเดตกันเลยค่ะกระเป๋าใบแรกเอาใจคนที่บ้างานสุดๆครับนั่นก็คือ Nomad Suitcase ที่สามารถเปลี่ยนเป็นโต๊ะทำงานได้เรียกว่าใครคอยขึ้นเครื่องนานๆก็กางออกมาเป็นโต๊ะทำงานนอกสถานที่พร้อมมีเก้าอี้พับได้มาให้เสร็จสรรพรับน้ำหนักคนได้ถึง80กิโลกรัมตัวกระเป๋าแบ่งออกเป็น2ช่องครับคือความจุ23และ48ลิตรวัสดุหลักทำมาจากพลาสติกและโครงอลูมิเนียมที่ทนทานและมีน้ำหนักเบาในส่วนของโต๊ะเมื่อกางออกมาก็สามารถรับน้ำหนักได้10กิโลกรัมส่วนของล้อก็มาพร้อมระบบล็อกการโต๊ะเลื่อนไปไหนนอกจากใช้ทำงานแล้วก็ยังประยุกต์ใช้เป็นโต๊ะอาหารสำหรับปิกนิกก็ได้ครับใครที่ชอบท่องเที่ยวด้วยตัวเองจัดของมาเต็มกระเป๋าลากไปนานๆก็เหนื่อยก็เมื่อยกันนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยใหม่นั่นก็คือ Modo Bag มันก็คือกระเป๋าเดินทางที่มารวมร่างกับมอเตอร์ไฟฟ้าของ Belt Driven ขนาด150วัตต์จนกลายเป็นกระเป๋าเดินทางที่สามารถนั่งขี่ได้สบายๆโดยมันสามารถรับน้ำหนักคนได้สูงสุด118กิโลกรัมครับชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล 9.6 กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุดที่ 12.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับด้วยแบตเตอรี่รุ่นใหม่มีน้ำหนักเบาอายุการใช้งาน 4,000 รอบแถมด้วยระบบชาร์จไวชาร์จแบตได้ 80% ภายใน15นาทีเท่านั้นตัวแฮนด์จับทำมาจากอลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทานควบคุมความเร่งและเบรกส่วนระบบเบรกแบบ2ล้อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยครับนอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจเช่นพอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆรวมถึง GPS ในตัวที่ทำงานร่วมกับแอปบนมือถือสำหรับติดตามพิกัดและเส้นทางการวิ่งของกระเป๋าใบนี้เรียกว่าเป็นกระเป๋าอีก1ใบที่น่าใช้เลยทีเดียวครับกระเป๋าใบสุดท้ายเรียกว่าฉลาดสุดๆจนคุณไม่ต้องลากให้เหนื่อยเลยครับมันก็คือ Cova Robot R1 กระเป๋าเดินทางหุ่นยนต์ที่เดินตามคุณได้เองมันสามารถรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยการใช้โคไอที่ผสมผสานกับการทำงานของโซน่าและเซ็นเซอร์ต่างๆในการจับตำแหน่งของคุณรวมถึงพิกัดของสิ่งกีดขวางต่างๆตัวกระเป๋ายังมาพร้อมกับสายรัดข้อมือที่เพิ่มความสะดวกถ้าคุณเผลอเดินออกห่างจากกระเป๋าเกินระยะที่ตั้งไว้มันก็จะส่งสัญญาณเตือนไม่ให้ลืมกระเป๋าที่สะดวกกว่านั้นคือเพียงแค่กดสายรัด2ครั้งกระเป๋าก็จะวางแผนเส้นทางการวิ่งมาให้คุณเองถ้าลืมจริงๆก็สามารถติดตามพิกัดผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยนอกจากนั้นสายรัดนี้ยังสามารถใช้แทนกุญแจในการปลดล็อกกระเป๋าได้อีกด้วยครับไม่ต้องจำรหัสให้ยุ่งยากตัวกระเป๋ามีแบตเตอรี่ในตัวสามารถวิ่งได้ต่อเนื่อง20กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทำความเร็วสูงสุดที่7กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งบนพื้นที่มีความชัน15องศาได้อย่างสบายๆเลยครับใครที่มีใช้รับรองคนอื่นเห็นต้องหันมามองเพราะความเท่อย่างแน่นอนเลยครับแล้วกลับมาติดตาม IT วันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์หรือดูย้อนหลังผ่านทาง youtube.com/chatpawee สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ